ทางรักช่องของรักจอนะครับก็ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันเตือนนานนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิป2นี้นะครับอธิบายการเล่นแบบละเอียดจะอยู่ตรงกลางคลิปก่อนเข้ารอบที่2นะครับผมทำปักหมุดไว้ข้างล่างไว้กดข้ามนะครับก็ลองไปกดกันดูนะครับหรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนเล่นได้แล้วก็ลองมาเล่นตามกันดูในรอบแรกนะครับผมOne, two, three, four. ทุกเรื่องราวที่ผ่านทุกคำคืนผ่านไปวันนี้ไม่ไปไม่มีคุณค่าอะไรเมื่อมีเธอเข้ามาฉันก็เริ่มเข้าใจเวลาที่ผ่านมาเพื่อรอเธอการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าเล่นยังไงไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมสำหรับการเกานะครับผมกับเพื่อนๆนะครับมาดูที่มือขวากันก่อนนะครับวิธีการเกานะครับที่มือขวาก็ง่ายๆนะครับผมที่สาย6 5และ4เราจะเรียกว่าสายเบสนะครับผมถ้าผมบอกว่าดีดสาย6หรือสาย5สาย4ก็เพื่อนๆนะครับชี้นิ้วโป้งดีดนะครับผมส่วนสาย3 2 1นะครับก็เรียงตามลำดับเลยนะครับผมก็คือนิ้วชี้ดีดสาย3นะครับนิ้วกลางดีดสาย2นิ้วนางดีดสาย1แค่นี้นะครับผมก็มาดูวิธีการเล่นในแต่ละคอร์ดนะครับแล้วก็มาทำความเข้าใจตามกันนะครับผมในเพลงนี้นะครับใน1คอร์ดเราจะเล่นเบส3 2 3 1 3 2 3ทั้งเพลงเลยนะครับทั้งเพลงเลยใน1คอร์ดจะเล่น
เบส3 2 3 1 3 2 3อ่ะก็ดูนะครับว่าในแต่ละขอเล่นยังไงบ้างนะครับอ่ะขอแรกครับขอ C ครับที่ขอ C เบสเป็นสาย5ก็จะเล่น5 3 2 3 1 3 2 3ขอต่อไปครับ D ครับที่ขอ D เบสเป็นสาย4ก็จะเล่น4 3 2 3 1 3 2 3ขอต่อไปครับ E minor ครับ E minor เบสจะเป็นสาย6ก็จะเล่น6 3 2 3 1 3 2 3ขอต่อไปครับ G ครับขอ G เบสก็จะเป็นสาย6เหมือนกันนะครับก็จะเล่น6 3 2 3 1 3 2 3ขอต่อไปครับคอร์ด B นะครับผมคอร์ด B เบสก็จะเป็นสาย5นะครับก็จะเล่น5 3 2 3 1 3 2 3ขอต่อไปนะครับ B minor นะครับซึ่งในคลิปสอนเนี่ยผมจะจับ B minor แบบง่ายคือแบบ3นิ้วนะครับแบบ3นิ้วสายเบสจะเป็นสาย4นะครับก็จะเล่น4 3 2 3 1 3 2 3แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับจับแบบ4นิ้วนะครับก็จะเล่นเบสสาย4เหมือนกันนะครับก็คือ4 3 2 3 1 3 2 3แต่นะครับท่านเพื่อนนะครับจับ B minor แบบแทบนะครับเราจะย้ายเบสไปที่สาย5นะครับก็คือจะเล่น5 3 2 3 1 3 2 3แค่นี้นะครับผมแล้วก็มาถึงคอร์ดสุดท้ายนะครับ D minor นะครับ D minor เบสจะเป็นสาย4เราก็จะเล่น4 3 2 3 1 3 2 3แค่นี้นะครับผมสำหรับเพื่อนที่พอจะเล่นแล้วนะครับก็ไปเล่นตามผมในรอบที่1นะครับส่วนเพื่อนที่กำลังเล่นนะครับก็ลองทำความเข้าใจก่อนว่าในแต่ละคอร์ดเล่นยังไงนะครับเพื่อนๆสังเกตง่ายๆนะครับว่า3สายล่างจะเล่นเหมือนกันหมดใช่ไหมครับจะแตกต่างที่สายเบสแค่นี้นะครับก็คือคอร์ด C เบสสาย5คอร์ด D เบสสาย4 E minor เบสสาย6 G เบสสาย6B เบสสาย5ส่วน B minor นะครับถ้าเป็นแบบ3นิ้วก็เบสสาย4ครับแบบ4นิ้วก็เบสสาย4ส่วนแบบทาบนะครับก็จะเป็นเบสสาย5แล้วก็ D minor ก็จะเป็นเบสสาย4แค่นะครับผมส่วนสายล่างก็เหมือนที่บอกไปแล้วนะครับเล่นเหมือนกันหมดนะครับผมทุกเรื่องราวที่ 5 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 3 6 3 2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 3 63 2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3 6 3 2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3 6 3 2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3 6 3 2 3 1 3 2 3 43 2 3 1 3 2 3 6 3 2
2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3 6 3 2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3 6 3 2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3 6 3 2 3 1 3 2 3 4เพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับกดข้ามภาพพอร์ตง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม